มีธรรมภาสิทธิพรากฏในทีคณิกายสีลขันวักความว่าโดยกอนภิกษุทั้งหลายตถาคตพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นโดยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่ายะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาทีเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าประตถาคต เมื่อครั้งนี้พระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่นั้นลองได้ฝึกฝนตน,นเองให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจพูดอย่างไรก็ททำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเมื่อวาจาสัตว์นี้ได้รับการสั่งสมมากเข้ามากเข้าขณะได้ตัดสรุ้เป็นพระอรหันตสัมมาสมพุทตเจ้า จึงทำให้พระองค์เป็นผู้มีพระวาจาศักดิ์สิทธิ์คือตรัสสิ่งใดหรือพยากร์สิ่งใดเอาไว้ก็จะเป็นจริงทุกครั้งไปเพราะดำรัสไม่เคยปรแเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีพระวาจาเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะความที่มีวาจาตรงกับใจมาข้ามชาติดังนั้นพระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่า พระตถาคตโดยส่วนใหญ่แล้วอุทยชคนธรรมดาทั่วไปมักจะไม่ค่อยกลา้าพูดความจริงเพราะเขินอายบ้างไม่ยอมรับความจริงบ้างบ้างก็กลัวจะเสียภาพพดหรือกลัวตายจึงมักพูดเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นได้วเหตุนี้ทาการมคนส่วนมากจึงอย่างรู้ได้ยาก เพราะว่าปากไม่ค่อยตรงกับใจจะมีนักปลากล่าวเอาไว้ว่าขันห้าของมนุษย์นี้รกชัดพูดอย่างทำอย่างเข้าใจได้ยากส่วนขันห้าของสัตว์เดรัจฉานมีลักษณะตื้นไม่มีความคิดซับซ้อนเหมือนมนุษย์เราเป็นนักสร้างบาร,รมีต้องฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจกันนะจ๊ะเมื่อถึงคราวทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกกลมิตกชาวโลกจะได้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถน้อมนำใจผู้ฟังให้เข้าสู่กระแสธรรมยกใจสูงขึ้นจนได้เข้าถึงรรรมกายภายในสำหรับวันนี้ เราก็มารับฟังเรื่องราวของพระเตมียกุมมารต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่อดอาจารย์ในหาทางเอาตัวรอดโดยการกล่าวเท็จโกหกวพระเตมียกุม,มารเป็นการละกินีครั้นเห็นว่าการทูลตอบนอกตำรา กลับได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อกระยกแม่ทูลแนะนำเรื่องชั่วร้ายต่อไปว่าแต่หากยังทรงเลี้ยงพระกุม,มารโู้เป็นการละกินนีไว้ภายใต้ร่มสเวทสัตชัต่อไปไม่ช้าแผ่นดินก็จะเกิดอาเพศฉะนั้นพระองคยจดทรงรีรออยู่เลยโปรดสั่งให้นามพระเตมิยกุม,มาร ในฝังนั้งเป็นที่ปาช้าผีดิบนอกเมืองหากทำได้สำเร็จสวัสดิมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดขึ้นแด่พระองค์แม้พยันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับพระสเสวตตฉัรและพระมเมหสีก็จะอันตรธานสิ้นไปครั้นพระราชาได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงสะเทือนพระทัยอยู่ไม่น้อย เระเป็ชายวิสัยของผู้เป็นบิดาจะพึงกระทําต่อบุตรจึงได้แต่ทรงนิ่งโดยการดิสนีภาพโหราจาร์ยเห็นพระองค์ทรงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงชำเลืองสายตาดูพระพักพระราชาซึ่งสออเขาว่าทรงเสียพระไัยยิ่งนักจนสังเกตเห็นได้ชัดว่าพระพักของโลงคมองเศร้า และดวงพระเนตกระแดงกร่มไปในทันทีโหราจารย์เห็นว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญถับปล่อยให้เนิ่นนานไปลงอาจสงสารพระโอรสจะไม่อาจรับสั่งอะไรให้เด็ดขาดลงไปได้จึงเรียบถวายบังคมทูลพระราชาว่าขอเดชะใต้ฝาละอองทุลีพระบาทลงจะเห็นควรเป็นประการใดระเจ้าค่ะ พระเจ้ากาศิกราชได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงกลับตั้งสติประทับยืนด้วยความอ่อนล้าในการตัดสินพระไัยครั้งนี้ทรงบอกโหราจารย์ด้วยพระสสรเสียงอันห้าวหารว่าท่านอาจารย์ความสงบสุขของบ้านเมืองย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดมาเป็นเช่นนั้น ขอท่านอาจารย์ยังทําตามที่ท่านเห็นสมควรเถิดเมื่อพระองค์ทรงตกลงพระทัยเช่นนั้นแล้วก็ไม่รับสั่งอะไรอีกแต่เสด็จออกไปจากท้องพระองค์กลับคืนสู่พระตำหนักของพระองค์ทันทีเราโหราชาจารย์ไม่ได้ฟังพระราชดำรัสแล้วต่างก็พากันกล่าวสรรเสริญระเกยียรติคุณเป็นการเสริมกำลังใจ ให้พระราชาว่าพระมกษัตริย์จะเห็นแก่ประโยชน์สุขอันไพ่บูรณ์ของประชาราชนยิ่งกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองเองจากนั้นก็แยกแย้ายกันกลับไปส่วนหัวราชา์และเสนาบาดีที่เหลือต่างก็มาปรึกษาหาเรือกันเพื่อดำเนินการตามรับสั่งของพระราชาให้สําเร็จโดยเร็วทันทีทีพระนางจันทาเทวี ได้ทรงสดับเรื่องนั้นกระรรงตกพระทัยจนแทบสิ้นสติเรียบเสด็จขึ้นสู่มหาประสาทเก้าเฝ้าพระสวามีแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวถาวายบังคมแล้วก็กราบทูลทั้งน้ำตาไวพระราชาทรงปโปรดยับยั้งเรื่องนั้นไว้ก่อนพระเจ้ากาศิกราชพอทรงสิ้นหวังในพระอรรถแล้ว จึงทรงปฏิเสธในทันทีว่าไม่ได้ลอกพระเทวีเราเป็นกระสัิยระรัสแล้วย่อมไม่คืนคำพระนางทรงต่อรองว่าทุนกระมม่ขอพระองค์ทรงตรองดูก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาเราโอรสก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยแต่พวกเราตั้งหาก ทำความทุกข์ร้อนให้แก่พระโอรสทำไมถึงจะต้องรับสั่งให้ฝังเธอทั้งเป็นขอพระองจงรอดูก่อนเถิดหม่อมฉันจะเลี้ยงดูพระโอรสเองจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือรัคายเคืองเบื้องพระยุคคลบาทเลยพระราชาแม้จะทรงสดับเหตุผลและคำขอร้องของพระเทวียอย่างไร กระตัดยืนยันรับสั่งดังเดิมพระนางทรงนึกทบทวนถึงคราวที่ได้ให้ประสูตรพระโอรสใหม่ๆจึงกราบทูลว่าข้าต่ทูลกับหม่อมแ่รครั้งที่หม่อมฉันประสูตรพระโอรสรองได้ทรงพระรลชทานพรแก่หม่อมฉันรองยังทรงจําได้ไหมในวันนั้นมาหม่อมฉันรับแล้ว ็ถวายฝากพรนั้นแกพระองค์ไว้ขอบลงโปรพระราชทานพรนั้นแกหม่อมฉันในบัตรนี้เถิดพระพราชารับสั่งว่าพระเทวีเธอปรารถนาสิ่งใดขอจึงเลิกเอาตามใจชอบเอยยบถิดพระนั้นยังกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอบลงโปร,รพระรรชทานราชสมบัติแกลูกของหม่อมฉันเถิด ราชาทรงอัดอั้นประไทยจึงได้แต่ตรัสเป็นในว่าดูกรพระเทวีกาศิกรรัฐเป็นมหานครที่กว้างใหญ่ไพศาลคับขั่งด้วยชาประชาเมีาคารบ้านเรือนปราสาตราชฐานล้วนงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพัรนธนัญญาหารเป็นโอข้าโอูน้ำ คนในการสถาปนาเป็นมหาอาณาจรรักรแต่มหาอาณาจรรักรอันสูงค่าเช่นนี้จะคู่ควรแก่คนง่อยเปลี่ยหรือขันพนางทูลคัดค้าน,าน,นาาาว่าแต่มิยะกุมมาไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี่ยเพียงแต่ไม่ประสงค์จะพูดจาพระราชาจึงทรงให้เหตุผลอย่างอื่นว่าจึงอยู่พระเทวีแม้ลูกเราจะไม่ใช่คนง่อยเปลี่ย แต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้หรอกเพราะเทวีเธอจงฟังให้ดีหลวงของเราเป็นกาลกินีจะขอทราบวิชัยหรือเราะคนกาลกินีมิอาจเป็นมิ่งขวัญของประชาราชได้หรอกเพราะดาจะดำหลัดของพระสวามีทำให้พระนางต้องสะอื้นให้ได้วความรันทด แต่ว่าพระนายจะหาทางแก้ไขและช่วยเหลือพระอรสถให้ปลอดภัยได้อย่างไรนั้นไห้ลกลุกมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมีความอดทนและหนักแน่นเมื่อจะตัดสินใจอะไรให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบ พอรู้แจ้งเห็นจริงแน่ชัดแล้วจึงค่อยสรุปและความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดเป็นวิบากรรมจะได้ไม่บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุข,ขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว กราบครัวธรรมกายกราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวยัยข้าถึงวาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจองทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนัญจกรวนัอนอัมโนยุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุ